เสียงใสมาแต่เช้าเลยนะจ๊ะทำอะไรอยู่เนี่ยซักผ้าอยู่มั้งจ๊ะก็เห็นอยู่ว่ายืนอยู่เฉยๆเนี่ยอ้าวควรเช้าก็แต่เช้าเลยนะแหมถามดีๆแล้วไอ้ตีไก่ไฟไปไหนอ่ะโอ้ก็นี่ไงจ๊ะยืนรอมันอยู่มันน่ะมาสายกันได้ทุกวันแหละอ้าวนี่ไงไหนบอกยืนเฉยๆแค่ก็ยืนรอเพื่อนอยู่ทำไมแกถึงเป็นคนโกหกนี้นะฮะไอ้อ้นโอ้ยไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจยากจริงๆผู้หญิงสมัยเนี้ยเฮ้ยไอ้อ้นนั่นไงเตียงใส่มาแต่เช้าเลยนะจ๊ะเฮ้ยยืนทำอะไรกันอยู่วะพวกแกซักผ้าอยู่มั้งอ้าวกวนเท้าแต่เช้าเลยนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยแล้วว่าแต่อันนี้ไปไหนวะทำไมยังไม่เห็นมาโรงเรียนเลยก็เนี่ยยืนรออันนี้อยู่นี่แหละนี่เนี่ยนี่ไงมันเป็นคนโกหกแบบนี้วะเนี่ยแล้วผมยืนซักผ้าอยู่เลยโอ้ยนี่จะซื่อบื้อไปไหนฮะโอ้ยเอาเป็นว่าเราเอากระเป๋าเนี่ยขึ้นไปวางบนห้องเรียนไม่ต้องรอแล้วจ้ะแอนนี่กับฟ้ายน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นนี่ไงนี่โอ้ยในกระเป๋ามีกระเป๋าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กระเป๋าธรรมดานะเว้ยมันเป็นกระเป๋าที่ฉันทำเองกับมือนะเว้ยฮะแกนี่นะทำเองอ้าไหนมาดูดิอ้าวโอ้โหก็ซิล่าหรอสวยเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ยอ้ามันก็แน่นอนอยู่แล้วเว้ยกระเป๋าเนี่ยนะฉันตั้งใจจะเอามาให้แอนนี่เว้ยโอ้โหหน้าตาไม่ดีขี้เละแต่งานฝีมือนั้นนี่โอ้โหขอบคุณนะครับที่ชมคนด่าเนี่ยตีเล็กจ๊ะถ้ากระเป๋ามันจะสวยขนาดนี้เนี่ยทำให้ฉันสัก 5,000 ใบได้ไหมจ๊ะโอ้ยเอาไปทำอะไรเยอะแยะวะนั่นน่ะตั้ง 5,000 ใบบ้าหรือเปล่าเนี่ยนะคิดไปนั่นเอาไปขายใบละบาท 5,000 ใบฉันรวยเลยจ้ะมันคงรวยอย่างนั้นไอ้ใบละบาทของแกเนี่ยจะเจ๊งบงกันถึงไม่ว่าเออโอ้ยนั่นไงขัดขวางคนทำมาหากินมันไม่เจริญหรอกนะจ๊ะเบลถ้างั้นขอให้จำเริญนะคะใบละบาทเนี่ยรวยแล้วอย่ามาหือแล้วกันตี่เล็กทำหน้าตาแบบนี้กำลังคิดอะไรอยู่ใช่ไหมจ๊ะโอ้ยหน้าหื่นอย่างเงี้ยคิดจะปั้มยายแอนนี่ชัวเฮ้ยเปล่านุ้ยข้าคิดว่านุ้ยกระเป๋าฉันอะทั้งดีแล้วก็สวยเนี่ยนะเออถ้าจะทำขายสักใบละ3ล้านให้มันขายได้10ใบนุ้ยฉันก็จะได้ตังค์30ล้านท่านก็จะเป็นวัยรุ่นพันล้านโอ้โหรวยเละอีเพอร์เจอร์ใบละ3ล้านคงจะมีคนซื้อหรอกเฮ้ยก็ดีนะเว้ยเฮ้ยโอ้ตีเล็กหน้าตาแบบเราเนี่ยไม่น่าทำการค้านะจ๊ะไปเรียนกันเถอะจ้ะไปอ้นท่านเพอร์3ล้านเหรอเฮ้ยไม่มีใครเชื่อเลยวะเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนกันวะเฮ้ยรอกูด้วยWe'll be right back.
เป็นไงมั่งครับครูมีนาฟังที่ผมเล่ามาแล้วพอจะได้ไหมเรื่องทหารทรหดแบบตลกไอ้เรื่องโดนงูโชคสนุกมะหาใหม่นี่ขนาดผ่านมาสิบกว่าปีเอามาเล่าดูอีกที่ยังอดขำกันไม่ไหวถ้าเป็นไปได้อยากจะชวนครูมีนาถ้าเป็นไปได้อยากจะชวนครูมีนาไปเที่ยวกับทหารกล้าเพื่อจะโดนโชคไงโอ๊ยโอ๊ยไม่เอาหรอกกิตติคะงูโชคไม่เอานะเปลี่ยนเป็นรักได้ไหม อยู่มาก็ตั้งร้ายพันซาสวยไปอ่อยคนรวยๆเขาก็ไม่สนใจ อ่ะเป็นไปได้รางบอกเหตุอยากได้งูยาวสัก8เมตรมารัดเอวไว้โอ้ย อยากได้งูยาว8เมตรเอามารัดได้ไหมหรัดไม่ได้หรอกงูธรรมดารัดไม่ได้ละรอกงูธรรมดาอย่างนิดอันนาคอนดาละเพิ่งจะรัดได้ที่ชอยแบบเนี้ยอยากจะมีผัววะเฮ้ออันนิดนึงไอ้คิดนะคิดได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าใครจะเอาโอ้จะพูดไปแล้วครูมีนานี่ก็สำบัดสำนวนไม่เบาเนี่ยก็เป็นถึงครูสอนชอยมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้ติดตัวกันบ้างเออวันนี้นะเรานี่เริ่มหัวเราะกันตั้งแต่เช้าแถมมีเพลงชอยเพราะๆแบบนี้สงสัยวันนี้พวกเราคงจะอารมณ์ดีกันทั้งวันแล้วเนาะเออจริงๆนี่ฉันคิดไปแล้วนะเราน่าจะมีวิชาเล่าเรื่องตลกนะเออจากเรื่องที่ลุงกิติเล่าเมื่อกี้น่ะมันสนุกดีเล่าเรื่องตลกเอ้ามันก็สวยนะสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกิตติก็เป็นครูตลกเงินเดือนจะได้ขึ้นไม่ดีมั้ยครับพอพูดเรื่องเงินปั๊บปิ๊บสะดุ้งเป็นท้าทายังเลยนะก็คือพูดง่ายๆว่าเรื่องเงินเรื่องทองหรือเรื่องบริหารน่ะมันต้องเป็นหน้าที่ของครูบุษบาเขาแม่อย่างฉันน่ะตัดสินใจเองอะไรไม่ได้หรอกหรือว่าไงคะครูบุษบาครูสบาคะครูสบาเป็นอะไรล่ะคะอะไรนะคะเป็นอะไรคะอ๋อไม่มีอะไรค่ะเครียดนิดหน่อยค่ะเครียดนิดหน่อยเนี่ยนะเออเนี่ยนะเครียดนิดหน่อยเนี่ยหัวคิ้วขมวดยังก็ตะวงแหวนรอบนอกสายใต้ซะขนาดเนี้ยไม่หน่อยนะหนักมากกว่ามั้งมีเรื่องอะไรก็ให้พี่ช่วยได้นะคะเอกสารอะไรที่พี่พอจะช่วยได้ยกมาตรงนี้เลยก็ได้ไหมคือพี่มีนาช่วยมาเยอะแล้วล่ะค่ะคราวนี้ก็คงจะต้องคงต้องคงต้องอะไรเหรอคะก็โอ้โหก็พูดมาเหอะไม่ต้องเกรงใจครูมีนาเขาหรอกเขาทำอะไรหรอวันๆก็อู้สอนบอกไปเลยเกเตลงเกเตขอโทษครับคือผมมันยังว่าเนี่ยปากตรงเข้าใจไปหน่อยพี่มีนาขาลุงกิติคะครับผมหนูถามอะไรหน่อยสิถามมาเยอะๆก็ได้ครับครูมีนาน่ะถามไปเหอะมีอะไรก็ในหัวสมองเขาเนี่ยจะได้มีอะไรคิดมั่งนี่วันๆได้แต่ไอ้กิติโอ้โหถ้ามาโหร้ายกันอย่างนี้ผมว่าผมขอตัวดีกว่านะครับน่าจะไปซะตั้งนานละน้อยแน่2ครั้งแล้วเนี่ยกินเกยเร็วนี่แม่ทำมาฝากทุกคนเลยโอ้ยจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวรอกินเลยกินในนี้เนี่ยกินดิกินดิกินนี้ก่อนเอออืมเป็นไงเป็นไงอร่อยเหรอบูดบ้าแม่เพิ่งทำมาเมื่อเช้าจะบูดได้ไงวะโอ้ล้อเล่นล้อเล่นนั่นอร่อยสุดเลยว่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยชอบก็กินกันเยอะเลยที่บ้านมีเพียบเลยอร่อยสุดๆไปเลยจ้าต้มแล้วที่เป็นมือหนึ่งแห่งถุงกระจรสินโอ้เดี๋ยววันหลังมาฝากอีกนี่ถ้าเกิดทำอะไรแบบนี้ทำไมไม่ให้แม่มาขายที่โรงเรียนเลยล่ะขายดีแน่ๆเลยโอ้ยไม่ไหวหรอก
ลำพังเอาไปขายที่ตลาดก็ไม่หวัดไม่ไหวแล้ววันก่อนนะเอาไปขายที่ตลาดวางแป๊บเดียวเกลี้ยงเลยโอ้โหคนลุมตื้อใหญ่เลยเหรอจ๊ะคือเปล่ารถสิบล้อแหกโค้งมาชนเกลี้ยงเลยโอ้นึกว่าขายเองแต่ฉันก็สังเวชชีวิตตัวเองอ่ะโอ้ฟายทำไมแกคิดแบบนั้นล่ะไม่ดีเหรอมีแม่ทำขนมเก่งอ่ะดีจะตายอร่อยด้วยมันก็ดีอย่างนะแต่ฉันไม่ได้มีเวลามาเที่ยวเล่นไปไหนตอนไหนเหมือนพวกแกไงต้องตื่นแต่เช้ามาช่วยแม่ทำขนมค่าขนมอะก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเพราะขึ้นอยู่กับของที่ขายได้แม่ฉันหาเช้ากินค่ำลำบากขนาดนี้ยังต้องมาเจอเรื่องซวยๆอีกทำไมอะแกซวยอะไรอะนั่นดิก็วันก่อนน่ะแม่เอาขนมไปตั้งที่แผงริมถนนมันก็มีรถกระบะเมาจากไหนไม่รู้ขับพุ่งตรงมาที่แม่ฉันน่ะมันเหยียบเบรกไม่ทันน่ะแม่เฮ้ยรถชนแม่แกเฮ้ยแล้วแม่แกเป็นไงบ้างไวไฟมันเปิดประตูรถมาถามแม่ฉันว่ามีสักครูไหมโอ้ถามจะต่อยกินขนมแล้วก็ต้องอารมณ์ดีดีวะกินต่อกินต่อเร็วๆเนี่ยมีทั้งหลายอย่างแม่กินให้เนี่ยกินอะไรอันนี้อร่อยอันไหนกินอะไรดีอ่ะอันนี้แล้วกันเนาะก็กินดิแต่นี่ก็อร่อยท่านแม่อร่อยเลยอันนี้อร่อยจุดสวัสดีจ้าทุกคนโอ้โหเอาเฮ้ยตีเมื่อไหร่มาเนี่ยมากินขนมแม่ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ขนมแม่เนี่ยกินเบื่อแล้วเว้ยดูนี่ข้ามีของจะมาอวดเว้ยดูอะไรวะก็กระเป๋าสุดติ่งกระดิ่งแมวของตีน้อยไงล่ะจ๊ะโอ้ยสวยสวยนี่นี่นี่อันนี้มึงภูมิใจมึงอยู่คนเดียวเนี่ยเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าแกไปทำเพิ่มมาอ่ะก็ใช่แล้วเมื่อเช้าเนี่ยยังเห็นอยู่ใบเดียวเองนะจ๊ะเอ้ยก็ใช่สิวะข้าเล็งเห็นการทำธุรกิจเว้ยว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยมันน่าจะไปลุ่งในตลาดโลกนะเว้ยว่าไปรีบกลับบ้านไปทำมาดูโอ้ยอย่างเงี้ยเหรอกลัวหน้าอย่างมึงนี่หน้าไปวิ่งราวกระเป๋ามากกว่ามาทำกระเป๋านะเนี่ยอะไรมึงเนี่ยกระเป๋าโว้จริงอย่างที่ฟายบอกว่าหน้าอย่างเงี้ยหรอคนเอาแต่ใจตัวเองขอตังค์แม่กินไปวันๆจะลุกขึ้นมาทำงานแบบฟายโอ้ยไม่เชื่อหรอกแหมอันนี้พูดดีว่ะโอ้ยไม่ต้องเลยไฟมึงอ่ะเป็นคนสอนกูขโมยตังค์พ่อไปซื้อขนมแม่มึงเนี่ยอ้าวโอ้ยตีควายก็นั่นแหละเขาเรียกว่าธุรกิจธุรกิจแบบทุนนิยมไงโถไม่ต้องมาใช้คำพูดฉลาดเลยทุยโอ้แต่จะว่าไปเนี่ยกระเป๋าที่ตีเล็กทำมาเนี่ยก็สวยดีนะจ๊ะแถมยังมีคุณภาพด้วยอื้อหือก็ดีก็แง่ล่ะกระเป๋าทุกใบบนโลกก็ดีหมดแหละก็ดีกว่าไอ้ย่ามภูเก่าของแกดิโอ้นมันก็จริงจ้ะแต่ฉันน่ะเห็นด้วยกับตีเล็กนะจ๊ะถ้าจะทำกระเป๋าขายน่ะนี่ไงนี่ไงคนสนับสนุนธุรกิจของฉันโอ้โหแหมพอพูดเข้าข้างเขาหน่อยเนี่ยนะทำเป็นดีใจกระเป๋าเนี่ยทำเองหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ดูถูกกันขนาดนี้ต้องจัดให้เป็นฝันตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำอะไรเนี่ย one two threeเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเชดยังกับมายากลน่ะบอกแล้วไอ้คนซื้อเบื่ออย่างข้าก็มีฟาร์มฝามาเหมือนกันเลยเว้ยโอ้ยความสามารถฉันขอร่วมทุนด้วยเลยจ้ะคนแรกเลยโอ้ยจริงกระเป๋ามือไหนอันไหนดีมากจัดเข้าไปนี่นี่มึงตายไปไหนเลยก็จ้ะบอลเลยคุณเป็นพรีเซนเตอร์นี่ใจขาดทำไมอะพี่ทำไมเราไม่ยอมรับความจริงคะทุกวันนี้หนูสู้มาเนี่ยหนูเหนื่อยมากนะคะแล้วเธอคิดว่าเธอสู้คนเดียวหรือไงฉันยังอยู่ทั้งคนฉันยังอยู่ทั้งคนนะบุษบาแล้วยังไม่บอกเลยนะเนี่ยว่าเครียดเรื่องอะไรคะรู้ว่าเครียดเรื่องในตีในไฟล์ชอบโดดโรงเรียนเอ
ไม่อย่างนั้นต้องเครียดเรื่องการสอบเรื่องคันของครูในโรงเรียนอ้าวแล้วมันเรื่องอะไรล่ะคะแม่บุษบาคืองี้ค่ะโรงเรียนเรากำลังจะเจ๊งค่ะเจ๊งก็เอาไปซ่อมสิคะฮะจริงๆเจ๊งอะเหรอ มันเป็นไปได้ไงคะคือโรงเรียนเราขาดทุนค่ะพี่คุณพระไอเรื่องวิชาการหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยเราผ่านเกณฑ์ทั้งหมดแต่ว่าไอเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในโรงเรียนนี่สิคะตอนนี้เราจะแย่แล้วไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารเงินเดือนครูเงินที่มีอยู่ตอนนี้ชักออกมาสำรองจ่ายจนจะไม่พอแล้วนะพี่แล้วเราจะเอายังไงดีคะหรือว่าเราจะเรียกเก็บค่าเทอมเพิ่มเหมือนโรงเรียนในกรุงเทพดีคะโอ้ยเราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะพี่เด็กๆของเราเป็นลูกหลานของคนในชุมชนนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าชุมชนทุ่งขจรศิลป์ของเราเนี่ยไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นแล้วกำหนดของให้พ่อเลี้ยงน่ะก็ใกล้จะมาถึงแล้วด้วยถ้าเราอยู่ที่นี่ไม่ครบปีตามที่กำหนดไว้อ่ะพี่ว่ามันต้องมาเอาที่ดินของเราอ่ะไปทำห้างสรรพสินค้าแน่เลยโอ้ยพูดแล้วเครียดก็นั่นสิคะไปแบบนั้นไม่ได้ถึงเธอจะยอมแพ้แต่พี่น่ะไม่ยอมแพ้เธอต้องรู้สิว่าเธอทำอะไรอยู่แล้วอยู่ที่นี่เรามาทำอะไรกันโถเธอนี่มันขี้แพ้จริงๆเที่ยวเอาพี่แล้วมันมีวิธีไหนบ้างคะถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ลองเอาบัญชีไปดูไหมทุกวันนี้พี่นึกเลยว่าแผนการของพ่อเลี้ยงก็จะเป็นจริงแล้วสินะนึกเลยว่าจะง่ายได้ซะขนาดนี้แล้วเธอแล้วคิดว่าเธอสู้คนเดียวหรือไงท่านยังอยู่ทั้งคนท่านยังอยู่ทั้งคนนะบุษบาครูจ้าครูเขียนอะไรของครูจ้าฉันอ่านไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวว่าแต่อ้นไม่รู้เรื่องเลยวะครูหนูอ่านไม่ออกเลยละค่ะโอ้โหนั่นสิค่ะครูหลายครั้งงงอะไรตรงไหนกันคะก็เนี่ยค่ะงงที่ครูเขียนบนกระดานนี่แหละค่ะคือพวกหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะครูเนี่ยเอาเบลก็วิชาภาษาไทยไงคะลูกงงอะไรน่าไปดูสิโอ้ยใครมาเขียนเล่นคะฟายมาเขียนกระดานครูเล่นทำไมซนอย่างนี้อะคะอะไรอะครูครูมาโพสผมทำไมอะก็นักครูเขียนอยู่คนเดียวนะน่ะจริงดิใช่ค่ะปิดไงจ้ะทำไมครูขอโทษค่ะขอโทษทีครูเป็นอะไรปะเนี่ยหวยกินนะครับถึงหวยกินอ่ะครูก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะทำไมอ่ะก็ครูอ่ะเขาแทงหวยกับแม่ฉันทีละ5บาท10บาทเองโอ้ยกับครูบาอาจารย์เนี่ยไม่เว้นเลยนะจ๊ะเล่นกันอย่างกับเพื่อนอ่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณครูเห็นพวกเราทุกคนมีความสุขเนี่ยคุณครูก็อารมณ์ดีแล้วค่ะลูกแหมพูดซึ้งเลยนะครับครูมาไม้ไหนครับเนี่ยวันนี้เอางี้ดีกว่าค่ะนักเรียนทุกคนค่ะคุณครูเนี่ยมีเรื่องอยากจะถามนิดนึงคือว่าครูอยากรู้ว่าทุกวันนี้พวกหนูๆเนี่ยมาโรงเรียนกันด้วยความรู้สึกแบบไหนเหรอคะโอ้ครูไม่เห็นจะต้องถามเลยฉันนะมีความสุขมากๆเลยจ้ะที่ได้มาโรงเรียนน่ะท่านนะกลับวัดนะรีบตรวจมนต์นอนเลยจ้าพรุ่งนี้จะได้ตื่นไวๆมาโรงเรียนเพราะว่าเวลามาโรงเรียนน่ะแค่เห็นไอ้ติ๋นเล็กกับไอ้ฟ้ายอ่ะทะเลาะกันจันก็มีความสุขแล้วจ้าทะเลาะกันเอาค่ะค่ะเดี๋ยวคนอื่นมากดีกว่าเอาเป็นหนูเบลแล้วกันลูกจากวันแรกที่มาแบบไม่อยากมาเรียนนะคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างหนูก็ดีนะคะดีขึ้นค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยเรียนที่ไหนสนุกเท่ากับเรียนที่นี่นะคะรวมๆแล้วก็ชอบค่ะลูกค้าส่วนหนูนะคะ
หนูคิดว่าที่หนูมาเรียนโรงเรียนนี้หนูสวยมากสวยมากก็เพราะมีตีคอยตามจีบไปดิเราไปอยู่โรงเรียนอื่นดิมีใครเอาหรอกโอ๊ยหยุดเลยหลอกตายแหละไอ้ฝ้ายไม่หลอกนานแล้วเลยโอ๊ยไม่ใช่ใครคนละคนนี่ดำนี่ยังเป็นสายนี่กินเก่งบอกงวดดำดากว้างไอ้ดำแหละพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะยายตากบกับขาหนีบดำพอแล้วค่ะลูกพอแล้วค่ะพอแล้วคุณครูครับครูถามทำไมเหรอผมเริ่มรางสังหรณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยปกติครูไม่เคยถามแบบนี้เนี่ยเด็กๆคะคือว่าครูมีเรื่องจะบอกอะค่ะคืองี้นะคะคือว่าจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเทอมหน้าเนี่ยคุณครูจะขอให้ทุกคนย้ายออกไปอะค่ะยังไงอะคะครูคืองงอะค่ะครูแล้วย้ายไปไหนอะครับครูคืออย่างนี้นะคะเด็กๆคือว่าฉ่อยวิทยาของพวกเราอะค่ะจะไม่มีแล้วนะคะเด็กนักเรียนที่ไหนกันล่ะคะเนี่ยเป็นสอนที่ไหนก็ทำไอ้นี่ก็เอาแต่ร้องท่าเดียวไม่ได้เคยคิดจะช่วยแก้ปัญหาอะไรกับเขาเลยก็ผมทำใจไม่ได้นี่ครับไม่ได้สอนนักเรียนไม่ได้ต้องร้องด้วยง่ายวันเนี้ยตลกเราจะทำยังไงดีคะเนี่ยนี่ครับครูโอ้บุญน้อยวาสนาน้อยซะจริงๆนะแม่บุษบาเอ้ยฉันพูดจริงๆของเราเรื่องของเรานี่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มกำลังจะเข้าที่เข้าทางแล้วก็มาเกิดปัญหาอย่างนี้น่ะบอกจริงๆก็จะทำใจไม่ได้นะจ๊ะน่าสงสารจังเลยนะคะสงสารอะไรล่ะแหมสาธุฉันขอให้พ่อเลี้ยงใจร้ายไม่ให้มันมีอันเป็นไปใช่ให้มันมีอันเป็นไปด้วยไอ้คนที่ไม่รักษาวัฒนธรรมไทยไอ้คนเห็นแก่ตัวมักได้ขอให้มันล่มจมเชื่อแค่ให้มีเงินน้อยๆก็พอไหมคะไม่ถึงขั้นล่มจมก็ได้มั้งคะครูคะนั่นแหละมันมีเงินเยอะก็ขอให้เงินล่มทับให้คอมันหักตายอุ้ยอย่างหนึ่งนะขอให้ลูกหลานมันนะหมกไหม้ทั้งตระกูลอุ้ยพูดละโกรธนี่จะว่าไปแล้วนะเท่าที่ฟังครูมีนาเขาได้ไล่เรียงมาเนี่ยนะครับไม่ลุงว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้พ่อเลี้ยงอะไรเลยนี่นั่นเนี่ยนะใช่ค่ะแองจี้เห็นด้วยค่ะไม่เกี่ยวเลยค่ะคุณลุงค่ะลุงก็ฟังดูแล้วนะเรื่องเนี้ยนะมันเหตุมันเกิดออกมาจากตรงที่ว่าเราขาดกำไรไอ้พ่อเลี้ยงอะไรเนี่ยลุงไม่เห็นว่ามันจะมาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอะไรของเราเลยนะเกี่ยวสิคะแหมพวกมันนะคะอยู่เบื้องหลังทำร้ายเราทุกเรื่องจริงป่ะจริงสิเรื่องแข่งขันวิชาการเรื่องประเมินผลโรงเรียนบอกตรงๆครูมีนานะสืบมาแล้วบททดสอบของประเมินผลโรงเรียนทุกอย่างเลยนะคะแตกต่างจากโรงเรียนอื่นเป็นที่พิรุธไหมครูมีนาสืบมาหมดรู้แจ้งเห็นจริงเขาบอกตรงแล้วอย่างนี้จะเอาไงกันดีล่ะครับเอาไงอ่ะเดี๋ยวครูครับเท่าที่ผมมองดูแล้วนะอันดับแรกเลยนะครับ
กูว่ามึงหยุดร้องก่อนเถอะไว้ติไอ้เจ้าของโรงเรียนเขานั่งหัวงอกอยู่เนี่ยเขายังไม่มีน้ำตาซักแม่ไอ้เดี๋ยวแล้วงั้นเอาอย่างนี้ไหมครับเอายังไงงั้นเนี่ยผมเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากพ่อผมดีไหมครับโอ้ยไม่ดีจะไปจะทำอย่างนั้นไม่ได้คนเราเนี่ยนะถ้าเราจะทำอะไรเราต้องพยายามทำของเราก่อนเราต้องยืนบนแข้งขาของตัวเองก่อนไม่ใช่จะไปถึงก็จะไปขอเอานี่ถ้าเป็นชายท่าทหารเขาเรียกว่าขี้ขาดรู้เปล่าโอ้ครูเอ็กจี้คะคะเราคิดว่าเราจะทำยังไงกันดีคะนั่นดีครูเรื่องนี้เอ็กจี้โนคอมเมนต์ค่ะคิดไม่ออกอีกแล้วอ่ะก็ได้อย่างนี้ไหมครับเราเนี่ยก็มาสร้างอาชีพกันดีไหมครับสร้างอาชีพใช่ทำอาชีพเลยนี่ตั้งกระคบกันมาเพิ่งมีหลักการอาชีพอะไรดีนี่ครับเราก็ทำสินค้าขึ้นมาขายครับเราเด่นอะไรเราเก่งอะไรเราก็ทำอันนั้นใช่ไหมครับถ้าขายได้เนี่ยรวยไม่รู้เรื่องเลยนะครับลุงโอ้ดีจังเลยค่ะแล้วเราจะทำอะไรกันดีคะนี่คิดไม่ออกกันเหรอครับเนี่ยปะโถเอ้ยตกลงเราจะทำอาชีพอะไรผมก็ไม่รู้ครับครูบุษบาห้ามเอาเรื่องตัดสินใจของผมเนี่ยไปบอกใครนะครับถ้าคิดจะช่วยครูด้วยการเอาเงินของคุณพ่อคุณแม่มาให้เนี่ยไม่ต้องนะคะครูเกรงใจเรื่องที่ครูบุษบาบอกเมื่อกลางวันก็เป็นเรื่องจริงดิวะโอ้โหมันจริงซะยิ่งกว่าจริงอีฟ้ายไอ้ลุงเองเนี่ยนะอยากจะให้มันเป็นแค่ความฝันจริงๆเลยโอ้ยไม่นะลุงหนูยังไม่อยากหาที่เรียนใหม่อ่ะหนูจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะนั่นน่ะสิลุงให้พวกหนูจ่ายค่าเทอมเพิ่มก็ได้นะคะแต่หนูไม่อยากให้ครูบุษบาปิดโรงเรียนเลยอ่ะลุงเองก็คิดเหมือนพวกหนูนี่แหละไอ้โรงเรียนฉ่อยวิทยาของเราเนี่ยนะไม่รู้มันไปทำอะไรไว้มันถึงได้มีแต่เรื่องแต่ราวแบบเนี้ยแล้วไอ้เงินถ้ามากๆอย่างนี้เราก็ไม่คงไม่มีปัญญาไปหาช่วยเขาได้หรอกเฮ้ยแล้วเราไม่มีวิธีเจรจาอะไรเลยเหรอครับลุงลุงเองก็ไม่รู้หรอกนะแต่ที่รู้เนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยมันขาดทุนไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟเขาสะสมมากเข้ามากเข้าครูบุษบาเขาแบกรับไม่ไหวอ่ะนี่โรงเรียนของเราเนี่ยต้องปิดตัวลงจริงๆหรอจ๊ะนี่ไงเรามีโอกาสอยู่ตรงหน้าเราแล้วเฮ้ยอะไรเหรอไฟสิวเหรอบ้าเอ้ยจะมาตลกอะไรเวลานี้เนี่ยไม่ดูเวลาเลยก็เนี่ยกระเป๋าคอยตีเล็กมันไงเราช่วยกันทำนะเว้ยเราไปขายได้ไงเออจริงด้วยวะกระเป๋าเนี่ยมันจะขายได้วะก็ถ้ามันขายไม่ได้เนี่ยเราก็ยังมีขนมของแม่ไฟไงจ๊ะเดี๋ยวเราช่วยกันทำแล้วก็เอาไปขายก็ได้อย่างน้อยเนี่ยพวกเราก็น่าจะช่วยอะไรได้นะจ๊ะเออใช่เอ้ยเด็กๆเอ้ยแล้วคิดหรือว่านี่ทางโรงเรียนเรามันมีแค่พันสองพันฮะลำพังกระเป๋าเนี่ยนะกับขนมของแม่จะฝ่ายมันไปพออะไรว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ลงมือทำนะจ๊ะลุงดีกว่าเห็นโรงเรียนของเราเนี่ยล้มลงไปต่อหน้าต่อตานะจ๊ะก็ยังดีเนาะขอพวกเราลองเถอะจ๊ะลุงถ้ามันไม่สำเร็จจริงๆเนี่ยพวกเรายอมก็ได้ใช่ใช่ใช่ให้มันได้อย่างนี้สิวะเลือดชายทาสทหารลุงเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีหนี้กันเท่าไหร่ไหนๆลุงก็เป็นชาวชอยวิทยาเหมือนกันงานเนี้ยลุงเอาด้วยดีเลยไอ้ตี
มึงรีบทำกระเป๋านะกูจะกลับบ้านไปเอาหม้อไปเอาสูตรขนมแม่กูมาเฮ้ยงานนี้ข้าขอทำสูตรฝีมือเว้ยเออฉันเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยนี่เอาด้วยลุงเอาด้วยต่อไปเนี่ยชอยวิทยาเราจะไม่มีวันหายไปเย้พาแกทำอะไรนะกระเป๋าเอาสีบ้างไม่เอาโม้ดิไม่เอาโม้ไม่ที่ไปแล้วกันดิโม้ใหญ่ทั้งบ้านอ่ะอุ้ยจะโม้โม้ก็ใหญ่โม้ไม่เอาโม้ไม่เอาได้ได้ได้อุ้ยทำไปดีกว่าเนาะเออเนี่ยไปเอาโม้ที่บ้านทำโม้มาดิไปดีไม่ให้ไปเพื่อนอ่ะไปจะเอาโม้ก่อนไม่เอาโม้บุกรั่วด้วยเนาะไปรั่วไม่เอาดำด้วยคนมองอ่ะขัดทุกวันว้ายจากไปครูเองส่งได้ไม่ถึงฝั่งครูนั้นคงส่งได้ไม่ถึงฝั่งหากเจอกันอีกครั้งอย่าลืมเออเอยทักทายเอาครูปิติมายังไงคะเนี่ยเพิ่งเดินมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับแล้วยังไงอะคะมีอะไรให้ครูช่วยไหมคะคือผมทราบเรื่องทุกอย่างแล้วนะครับคือครูมีนาเขาเล่าให้ผมฟังแล้วนะครับเรื่องอะไรคะคือเรื่องที่โรงเรียนของเรากำลังขาดทุนแล้วก็ต้องปิดตัวลงใช่ไหมครับคือผมมาคิดดูแล้วนะครับคือผมพอจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ว่าครูบุษบาห้ามเอาเรื่องตัดสินใจของผมเนี่ยไปบอกใครนะครับค่ะแล้วคือยังไงคะถ้าคิดจะช่วยครูด้วยการเอาเงินของคุณพ่อคุณแม่มาให้เนี่ยไม่ต้องนะคะครูเกรงใจ แล้วก็อีกอย่างเนี่ยครูเองก็ยังพอประคับประคองไปได้ค่ะครูไม่ต้องห่วงนะครับคือไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนครับคือผมมีวิธีที่ดีกว่านั้นอีกนะครับดีกว่านั้นเหรอคะครับยังไงอะคะเต้นเกาหลีหรือเปล่าเอ่ย คือผมมาคิดดูแล้วนะครับค่ะคือตารางสอนของผมเนี่ยก็น้อยกว่าคนอื่นจ้าที่สำคัญนะครับผมก็มาทีหลังคนอื่นเลยในบรรดาโรงเรียนเนี้ยผมคิดว่าเด็กๆก็คงยังไม่ผูกพันกับผมเท่าไหร่ครับแล้วหมายความว่ายังไงคะครูปิติคือผมขอลาออกครับครับคือวิธีเนี้ยผมว่าดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีผมสักคนเนี่ยครูบุษบาก็ไม่ต้องมาจ่ายเงินเดือนผมนะครับ อีกอย่างนะครับค่าห้องค่าน้ำค่าไฟห้องผมเนี่ยครูบุษบาก็ไม่ต้องจ่ายทีเนี้ยโรงเรียนเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นเยอะใช่ไหมครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรนะครับคือผมขอตัวดีกว่านะครับครูปิติกินเองเลยไหมจ๊ะกินได้เดี๋ยวไปขายดิมึงก็ห่วงกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขายใหม่ละตังที่เอามาอย่ามุกบิ๊บนะมึงขายด้วยเฮ้ยอันนี้ไปขับครูพิติครูไปไหนฮะครูคือครูจะกลับบ้านนะอ๋อไปเยี่ยมบ้านนะครูคิดถึงบ้านนะดิดูหน้าคือเปล่าหรอกคือครูลาออกอ่ะอ๋อฮะลาออกเฮ้ยนี่ครูพูดจริงหรือพูดเล่นคะครูพูดจริงเฮ้ยถ้าครูไม่อยู่สักคนเนี่ย
โรงเรียนของเราก็ประหยัดงบไปอีกใช่ไหมล่ะแล้วแบบนี้ครูบุษบาไม่ว่าอะไรหรอจ๊ะเออใช่ครูก็คงว่าแหละเฮ้ยครูบุษบาครูบุษบาไปหาที่เหลียวเร็วดิครูบุษบาอะไรกันคะลูกครูคะนี่โรงเรียนเราแย่ขนาดนั้นเลยคะครูมันไม่มีทางอื่นเลยเหรอคะใช่จ้าให้พวกเราเนี่ยช่วยหาเงินก็ได้นะจ้าครูพวกเราเนี่ยไปขายขนมมาน่าจะช่วยได้นะจ้าครูใช่ครูเนี่ยเป็นฝีมือพวกเราหมดเลยนะครูแล้วมันน่าจะขายดีอะครูแล้วเนี่ยดูดิผมไปขายมาได้ตั้งหลายร้อยนะครูใช่ค่ะโอ้เด็กๆเนาะครูอย่างดีนี่ก็กระเป๋าทำกันขนาดนี้เลยเหรอคะลูกขอบคุณนะคะทำกันขนาดนี้เลยเหรอลูกขอบคุณมากค่ะลูกแอนนี่เบลไฟบุษบาค่ะมานี่หน่อยนะฉันมีอะไรจะต้องคุยกับเธอรู้เหรอคะใช่ตามมาที่ห้องก็แล้วกันโอเคค่ะขอบคุณนะคะลูกๆครูปีติเด็กๆหลบครูนิดนึงค่ะลูกครูปีติค่ะกลับมาก่อนครูปีติโอ้ยครูปีติโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไปเฮ้ยเธอดูนี่ก็สมุดบัญชีไงคะถูกสมุดบัญชีแต่พี่อยากให้เธอดูตรงนี้พี่อยากให้เธอตรวจทานดูบัญชีให้มันดีๆใช่เฮ้ยหนูคิดผิดก็ใช่เด้อสิคิดผิดมันจะขาดทุนอะไรเธอทำผิดรายละเอียดต่างๆเนี่ยเออเอาบินรายรับมาลงที่รายจ่ายทำให้บัญชีมันผิดเพี้ยนไปหมดดีนะที่พี่มาตรวจเจอเอาใบเสร็จต่างๆมารวมกันโทรจะขาดทุนที่ไหนเนี่ยเธอเฮ้ยงั้นอย่างนี้โรงเรียนเราก็ไม่แจ้งสิคะจะไปแจ้งอะไรได้กำไรเป็นแสนๆดูดีๆสิคะโอ๊ยตายแล้วแล้วหนูทำอะไรแบบนั้นลงไปได้ไงคะเนี่ยโอ๊ยตายแล้วเธอทำแบบนี้ทำให้เรื่องราวมันป่วนนักเรียนวุ่นวายกันไปหมดเฮ้ยงั้นครูปิติครูปิติทำไมคะก็ครูปิติอะค่ะมาขอลาออกแล้วก็วิ่งหนีตูดเปิดไปเลยทำไงอะคะเฮ้ยตายแล้วครูปิติคะกูตายแล้วไปนานกันแล้วครูปิติครูบุษบาขอโทษครูปิติครูปิติขากลับมาก่อนค่ะครูปิติครูปิติเด็กๆหลบครูนิดนึงค่ะลูกครูปิติขากลับมาก่อนครูปิติโอ้ยปิติโอ้ย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 โหไปอะไรวะเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยหรือว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกหรือว่าครูเขาที่ยังทำใจไม่ได้เลยวิ่งเสียสติไปแล้วอ่ะคนที่เสียสติแล้วจะรอดกันไหมเนี่ยนี่ดินี่ไงโอ้โหที่แท้ก็คิดเลขผิดทำแบบเนี้ยพวกหนูเนี่ยใจหายใจคว่ำหมดเลยนะคะครูคุณบุษบาคะที่หน้าที่หลังเนี่ยช่วยตรวจตาให้มันดีๆได้ไหมคะอย่าหาว่าสอนเลยนะคะครูนั่นดิครูพวกเราผู้สาวเป็นห่วงนะครูโอ้ทุกคนคะเขาขอโทษเป็นยังไงไหมล่ะน่าอายไหมล่ะเธอแก่แล้วโกะกันสติสตังก็ไม่มีอายเขาไม่รับต้องให้เด็กๆมาสอนแบบนี้เออนี่คราวหน้าคราวหลังนะถ้าคิดไม่ได้เรื่องเลขนะนี่ให้เขาคิดให้เอาเปล่าก็จริงนะอาตมาพูดแล้วจะหาว่าคุยเห็นอย่างนี้นะคณิตศาสตร์นี่นะสี่ตลอดโอ้เกียรติลุง4ปีไม่ผ่านเลยลุงกลับมายืนตรงนี้เลยครับคุย
เอาละค่ะ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 ทุกคนครับครูต้องขอสมาอภัยทุกๆคนจริงๆเลยนะคะเรื่องนี้ถือเป็นความสับเท่าของครูเองแท้ๆเลยครูต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะแต่ว่าครูซาบซึ้งในน้ำใจของทุกคนมากเลยนะคะที่ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือครูขนาดนี้ครูไม่รู้จะตอบแทนทุกคนยังไงเลยอะค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนสำคัญคนนี้เลยค่ะครูปิติค่ะครูต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอโทษครูปิติมากๆเลยนะคะครูถือว่าครูปิติเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละสุดยอดเลยค่ะแต่ว่าคราวหน้าไม่ต้องแล้วนะคะครับคือผมก็ต้องขอโทษครูบุษบาด้วยนะครับที่ผมด่วนตัดสินใจไปอะครับแต่ถ้าเกิดผมรู้ว่าครูบุษบาคิดเลขผิดอย่างนี้นะผมแอบขึ้นเงินเดือนให้ตัวเองดีกว่าแม่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 แอบขึ้นทุกคนเลยขึ้นให้ลุงด้วยโดนจิกกัดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหพลาดครั้งเดียวแล้วก็เกินพอแล้วนะต่อไปจะทำอะไรอ่ะต้องมีสติไว้นะคะค่ะเห็นไหมคะว่าคิดเลขผิดนิดเดียวอ่ะเกือบทำให้โรงเรียนล้มละลายเลยนะคะดีนะคะที่ครูมีนันเนี่ยไปตรวจสอบบัญชีได้ทันไม่งั้นเราก็เออใช่ใช่ใช่ครูมีไอเดียดีๆที่จะนำเสนอมีใครสนใจอยากจะฟังไหมอะไรเหรอจ๊ะครูเพื่อเป็นการขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่มาร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็มาเป็นขวัญกำลังใจทำให้โรงเรียนเราเกิดมีความรักและสามัคคีครูก็เลยจะจัดปาร์ตี้ขึ้นนี่โดยการจะซื้อขนมของได้ไฟแล้วก็จะเหมากระเป๋าของได้ตีเล็กโดยให้ครูบุตรสบาเหมาแจกทุกคนเลยดีไหมคะถ้ามันเป็นเช่นนั้นงั้นผมขออาสาไปยกหม้อขนมมาที่นี่เลยนะครับครั้งนี้ถือว่าแกรอดไม่ได้นะคุณบุษบาจังใส่มีคนกำลังคิดถึงหื่นหาว่ะคนบ้าคนบอดิฉันว่าหมาว่ะคนที่เขาจะมาเรียนโรงเรียนเรานี่นะเขาต้องเป็นลูกผู้ดีมีตระกูลผิวพรรณผุดผ่องไม่ใช่หน้าใหญ่ตากลมตัวดำตาตกเหมือนแกหรอกตีเล็กที่แกพูดมาเนี่ยเหมือนแกเลยนะ